I've got some news for you over here. Yes. You are our Miss Earth Fire! What? Congratulations, you are Miss Earth Fire. You joined the Elemental Queens in this Miss Earth 2021. สวัสดีค่ะใบตองจรีรัตน์เพชรโสมค่ะ Miss Earth Fire 2021และ Miss Earth Thailand 2021ค่ะการประกวด Miss Earth ของประเทศไทยนะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกที่เรียกว่า Full Option ในเรื่องของการคัดเลือกเข้ามาออดิชั่นอย่างเต็มรูปแบบได้มาเป็น Miss Earth Thailand ค่ะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ตองอ่ะได้เป็น Miss Earth Thailand ใช่ไหมคะ2วันอ่ะมีเช็คลิสต์มาว่าจะต้องแบบส่งวิดีโออะไรบ้างให้กับทางกองประกวดเพราะว่าปีนี้มันเป็นการประกวดแบบออนไลน์หรือที่เขาเรียกว่า Virtual มีทั้งวิดีโอ TikTok 8ตัว Beach CompetitionSportwear Competition, Casualwear Competition, Swimsuit Competition คือเยอะมากดีเทลยิบย่อยค่อนข้างเยอะนะครับเวลาในการเตรียมตัวของใบตองเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าเรียกได้ว่าหลังจากที่สวมวงไทยแลนด์ปุ๊บเตรียมตัวทำงานต่อเลยสำหรับการประกวดในแบบ Virtual Online นะครับเขาก็จะต้องนำวิดีโอที่เราพรีเซนต์ส่งเขาเนี่ยนะคะบวกกับการซูมผ่านออนไลน์เขาก็จะดูจากวิดีโอที่เราส่งไปคำถามก็จะถามมาจากวิดีโอที่เราส่งไปวิดีโอที่สำคัญมากๆนั่นก็คือว่า Eco Video หรือว่าเขาเรียกว่า Eco IntelligenceBeach Wear นะคะ Competition ที่ตอนนั้นก็ใส่ชุดเป็นชุดว่ายน้ำแต่เป็นแบบว่า One Piece อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็น Sportwear Competition เพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่าคือด้วยความที่ใบตองอ่ะเป็นคนที่มี Activity แบบ Outdoor ตลอดเวลาชอบไปทำกิจกรรมนู้นนี่นั้นวิดีโอที่ส่งไปอ่ะนะคะมันเลยเป็นเหมือน Mix รวมกิจกรรมที่เราทำมาตลอดคือโชคดีที่ว่าใบตองอ่ะเคยทำรายการท่องเที่ยวมาก่อนนะคะทาง YouTube ที่ชื่อว่า GoThailand นะคะแล้วก็ชื่อว่าจรีรัตน์ถนัดเที่ยวคลิปทั้งหมดที่เรานำเสนอส่งไปอะค่ะด้วยความที่เรามีส่วนร่วมในการส่งไปเองทั้งหมดมันก็เลยเหมือนเป็นความภาคภูมิใจมากๆเพราะว่ารางวัลที่เขาให้มามันไม่ใช่แค่ให้แค่เราแต่เหมือนให้ทีมงานเราด้วยแล้วก็ให้ถึงไอเดียให้ถึงสิ่งที่เราได้นำเสนอไปนะคะ Beachwear ได้เหรียญเงินส่วน Sportwear ได้เหรียญทองนะคะแล้วก็ตัว Eco Intelligence น่ะก็ได้ชนะเลิศของเอเชียนะคะแล้วก็รวมไปถึงชุดประจำชาติด้วยที่ภูมิใจที่สุดเลยอะค่ะนั่นก็คือวิดีโอ Eco Intelligence หรือว่า Eco Video เพราะว่าสคริปต์อะค่ะออกมาตอนประมาณ 3:00 นแล้วพี่มอสอะค่ะพี่มอสตรีมินอะเขาเหมือนช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แบบเร็วมากนะคืนนั้นเลยแล้วก็วันรุ่งขึ้นคือเราต้องถ่ายเลยแล้วไปถ่ายที่บ้านเกิดของตองเองค่ะที่จังหวัดชุมพรก็เหมือนเป็นความภูมิใจว่าทำให้เขาได้เห็นว่าในกิมมิกในวิดีโอเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนชุดทำไมถึงต้องใส่ชุดราตรีสีเดิมทำไมต้องใส่ชุดเดิมทำไมถึงต้องเปลี่ยนออกมาเป็นสาวปกติธรรมดาที่เราทำงานด้านสิ่งแวดล้อมคือตองอ่ะพยายามนำเสนอตัวตนของความเป็นตองอ่ะค่ะให้ทุกคนได้เห็นผ่านวิดีโอทุกตัวแบบ 100%รางวัลที่ได้มาเนาะ Miss Earth Fire นะคะมันเป็นสิ่งที่ตองอ่ะไม่ได้คาดคิดเลยไม่ได้คาดฝันเลยว่าจะได้รับรางวัลนี้มาหรือแม้แต่กระทั่งรางวัลอื่นๆก็ตามที่กับการประกวดในครั้งนี้นะคะเพราะว่าตองมาประกวดนางงามเพราะตองอยากมาพูดเพื่อธรรมชาติพูดแทนสิ่งแวดล้อมเพราะเขาพูดไม่ได้สุดท้ายสิ่งนั้นตองได้ทำแล้วอะค่ะได้รับการตอบแทนมาเป็น Miss Earth Thailand มันเป็นการยืนยันแล้วว่าสิ่งที่คุณทำอะมันทำถูกแล้วทำต่อไปเลยไม่ต้องหยุดไม่เป็นไรมีคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่เสมอนั่นคือเหมือนเป็นการการันตีและยืนยันกับตองแล้วอะค่ะว่าสิ่งที่ตองได้ทำอะมันถูกต้องแล้วไปต่ออย่าไปหยุดพอเราได้รางวัลนี้มามันก็เลยเป็นเหมือนการที่ยิ่งตอกย้ำบิลีฟของเราเข้าไปใหญ่ว่าแบบเชื่อต่อไปนะสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรากำลังก่อร่างสร้างมันขึ้นมามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ได้จริงๆในแบบที่เราเชื่อด้วยสิ่งที่จะทำต่อจากนี้ไปนะคะคือจริงๆอ่ะตองเริ่มต้นทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็น Miss Earth Thailand หรือว่า Miss Earth Fire แล้วค่ะเรียกเป็นเฟสละกันเนาะคือเฟสแรกอ่ะตองอ่ะเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของความรู้ให้ความรู้ในแบบฉบับที่ง่ายๆที่ทุกคนทำได้เพราะทุกคนอ่ะมักมองว่าแบบรักโลกก็ต้องเป็นนักอนุรักษ์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นนักอนุรักษ์ก็รักโลกได้ในแบบที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆเลยเปลี่ยนของที่เราใช้อยู่ให้มันเป็น sustain product หรือที่เราเรียกว่า product ที่มันยั่งยืนรู้จักการใช้พลาสติกที่ไม่ได้ไปโทษว่าเขาคือตัวร้ายรู้จักพฤติกรรมของเราเองว่าถ้าเราแยกขยะไม่ได้ก็ลดการใช้ขยะเหล่านั้น
แล้วอย่าเรียกว่าขยะเพราะสิ่งเหล่านั้นที่ตองจะเรียกมันคือวัตถุดิบค่ะเพราะว่าวัตถุดิบนี้ที่หลายๆคนมองว่าเป็นขยะมันสามารถกลายร่างและแปลสภาพเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากให้มันเป็นดูอย่างตอนนี้สิกรีนโรดกำแพงหรืออะไรต่างๆมากมายมันก็เกิดมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าขยะทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามองว่ามันคือวัตถุดิบอะค่ะเราจะเห็นช่องทางมากมายเลยที่เราสามารถครีเอทเขาเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้พอเรารู้เรามีความรู้แล้วใช่ไหมคะเราค่อยไปสู่สเต็ปอัพสำหรับการลงมือทำเพราะลงมือทำมันจะเรียนรู้ไปด้วย learning by doing มันจะยิ่งสนุกมันจะยิ่งทำให้เราเห็นสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรามีงานคราฟต์อันนึงจากวัตถุดิบที่มาจากที่เราไม่ใช้แล้วสร้างเป็นตังหูสร้างเป็นจิวเวลรี่สร้างเป็นกระเป๋าสร้างเป็นอะไรก็ได้มันก็จะไปสู่ขั้นตอนการเวิร์กช็อปต่อไปนะคะหรือแคมป์พื้นที่ที่จะเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะสเต็ปที่3เป็นเฟสที่คิดได้ณตอนนี้นั่นก็คืออยากที่จะสร้าง Eco Living Academyถ้าถามว่ามันคือฟาร์มสเตจใช่ไหมใช่มันคือสถานที่เที่ยวเล่นใช่ไหมใช่มันคือศูนย์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมใช่มันคือสถานที่พักผ่อนใช่ไหมใช่มันคือสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนอยากให้เป็นมันจะเป็นสถานที่ที่รวบรวมความสนุกความรู้และสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้แบบง่ายๆได้แบบสไตล์ของตัวคุณเองไม่ต้องไปบังคับมันค่ะการที่เราจำเป็นที่จะต้องมาบอกตัวเองว่าแบบฉันต้องรักโลกสิฉันต้องดูแลโลกสิหาเหตุผลของมันให้ได้ก่อนว่าเรารักเขาเพราะอะไรเราจะต้องดูแลเขาเพราะอะไรต้องมักมีคำนี้เสมอนั่นก็คือ save the world is mean save yourself เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูแลรักษาโลกใบนี้มันหมายถึงเรากำลังดูแลรักษาชีวิตของตัวเราเองค่ะเพราะถ้าเราไม่ดูแลเขาวันนี้อ่ะไม่รู้สิคะเราอาจจะไม่มีเวลาหรือโอกาสให้ได้ดูแลอีกแล้วก็ได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะคะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากแต่เห็นทุกคนเสมอตั้งแต่วันแรกที่การเดินทางนี้ได้เริ่มต้นขึ้นก็ยังเห็นทุกคนเสมอที่คอยซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ยิ่งเห็นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากๆที่อยู่เคียงข้างกันไม่ไปไหนเหมือนที่ตองบอกเอาไว้ผ่าน Instagram ตองเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นอยากจะให้ทุกคนนะคะร่วมเดินทางไปกับตองมันเป็นแค่การเปลี่ยนรถเท่านั้นค่ะเส้นทางของใบตองเนี่ยต้องเชื่อว่ามันยังไปอีกไกลมากๆเป็นการคาดหวังและขอบคุณไปล่วงหน้าเลยแล้วกันที่จะเห็นทุกคนแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนถึงสุดทางพอมาถึงทีมงานเนาะพูดแล้วก็จะร้องไห้ฝ่าฟันกันมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็มันคืออีกหนึ่งความท้าทายที่พวกเราทุกคนทีมงานทุกคนผ่านกันมาได้ในหลากหลายรูปแบบขอบคุณจริงๆที่เชื่อมั่นในตัวของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าตัวตองอ่ะไม่ได้เล็กไปกว่าใครมันเป็นแค่ขนาดของตัวแต่ไม่ใช่ขนาดของใจขอบคุณที่ทำให้ตองมายืนอยู่ณจุดนี้ได้ขอบคุณที่ทำให้ตองเชื่อมั่นในเสียงของตองและตองจะนำสิ่งที่ตองได้จากทุกคนมาในวันนี้อะค่ะส่งต่อไปให้คนอื่นแล้วก็จะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนขอบคุณมากๆค่ะ